สบายดีเมื่อนี้ข้าพเจ้าได้นำเอานักศึกษากลุ่มหนึ่งที่มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างในการผลิตอุปกรณ์ทดลองวิชาฟิสิกส์ศาสตร์ในระดับมัธยมตอนปลายซึ่งว่ารายละเอียดของการผลิตอุปกรณ์ในระดับนั้นให้บรรดาชาญไปเบิ่งอันตัวจริงครับผู้รับผิดชอบเลยสวัสดีข้าพเจ้าสวรรค์ไซแสนสมบัติและข้าพเจ้าวินลานันทวงศ์เจ้าพวกข้าพเจ้าจะมานำเสนอเกี่ยวกับอุปกรณ์ทดลองที่ใช้ประกอบการสอนอยู่สัตว์มอบายเนาะเนื่องจากว่าลงไปฝึกงานเป็นเวลา2เดือนเห็นได้ถึงปัญหาอยู่ยากในการสอนฟิสิกส์ศาสตร์โดยเฉพาะในการขาดเกลืออุปกรณ์ทดลองดังนั้นพวกข้าพเจ้าจึงมีความต้องการผลิตอุปกรณ์ทดลองขึ้นมาโดยที่ว่าผลิตขึ้นมาได้ถึงมีอยู่4อย่างคือ1อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่3ของนิวตันจุดประสงค์เป็นเพื่อพิสูจน์ว่าเพื่อพิสูจน์เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่3ของนิวตันในกรณีที่วัตถุ2อันเคลื่อนที่เนาะวัตถุที่เอามาประกอบในเทื่อนี้มีอยู่ส่วนมากจะเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายโดยที่ว่ามีหมักล้อเนาะเอามาจากลูกปืนเก่าของรถจักรที่ใช้การบ่ได้แล้วมีไม้เศษไม้อัดนี่แหละแล้วก็มาเฮ็ดเป็นตัวล้อขึ้นมา2ตัวล้อคันที่1จะมีเล็กตะปูตอกอยู่ข้างหน้าใช้เพื่อว่าก็ต่อใช้ล้อคันที่2ส่วนล้อคันที่2แม่นมีคันขึ้นมาเนาะจะมีหมักล้อ2อันคือหมักล้อใหญ่แม่นเฮ็ดมาจากก็ได้ที่เฮาบ่ใช้แล้วแหละหมักล้อน้อยแม่นเฮาหมักล้อน้อยแม่นเอามาจากเครื่องจักรยานเครื่องเอามาเฮ็ดเป็นล้อคันที่2ส่วนว่าลูกน้ําหนักแม่นเฮาเอาลูกกระแจหน่วยกระแจเก่าสําหรับวิธีการทดลองแม่นเชื่อมต่อล้อคันที่1กับล้อคันที่2ใส่กันเอาเสื่อมมาฟาดผ่านหมักล้อน้อยส่วนวิธีการทดลองแม่นเฮาหย่าล้อทั้ง2ออกจากกันหย่าออกจากกันให้มันสุดเสื่อมเนาะสังเกตเห็นว่าตัวนี้ยับขึ้นมาเสร็จมาอยู่ปลายสุดแล้วปล่อยได้สังเกตเบิ่งการเคลื่อนที่ของล้อทั้ง2คันเจ้าอันนี้แม่นอุปกรณ์คันที่1ของเฮาสําหรับอุปกรณ์ที่2เป็นกล่องสะท้อนแสงเนาะกล่องสะท้อนแสงจุดประสงค์เป็นเพื่อพิสูจน์ว่าแสงเคลื่อนที่เป็นเซ็นซอร์และแสงตกกระทบใส่หน้าแว่นจะสะท้อนกลับคืนมาเป็นเซ็นซอร์คือเก่าอุปกรณ์ที่เฮาสร้างมีขึ้นมามีสําหรับตัวพื้นนี่แม่นกล่องไม้อัดและส่วนราคาแม่นเฮ็ดมาจากเจ้าแข็งอาจจะเป็นรังปึ้มเก่าก็ได้และก็มีแว่นเนาะหน้าแว่นที่อยู่ในนี่แล้วก็รังแล้วก็เจียสายเทียมมาเห็นเป็นหนักโปรแฮนส์วิธีทดลองแม่นถ้าจะสังเกตเห็นได้ที่แม่นเฮาจะปองเป่าควันเขาในโปรงเยี่ยมเนาะเฮาจะสังเกตว่ามีโปรงเยี่ยมเจ้าอยู่ข้างๆและทางด้านหนาเฮาจะเจาะฮู3ฮูแสงเสริมกับหนาแว่นวิธีการทดลองแม่นเยี่ยมบ่อแสงเข้าไปผ่านฮู3ฮูนี่เนาะเยี่ยมผ่าน3ฮูแล้วสังเกตเบิ่งว่าแสงจะกระทบใส่หนาแว่นจะไปฮอดหนาแว่นจะเป็นเซ็นซอร์เนาะเฮามาสังเกตเบิ่งว่าแสงจะไปผ่านหูทั้ง3แล้วเป็นเซ็นเซอร์แล้วไม่สะท้อนกลับขึ้นมาอยู่หน้าแผ่นไซส์นี่เฮาจะเห็นเป็นเม็ดเจ้าสําหรับอุปกรณ์ตัวนี้แล้วอุปกรณ์ที่3และสําหรับอุปกรณ์ต่อไปเนาะแม่นบ่อไฟฟ้ากุ้ยอุปกรณ์ตัวนี้แม่นจุดประสงค์ของพวกเราเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าการเกิดกระแสไฟฟ้าด้วยจากธาตุเคมีเนาะธาตุเคมีตัวนี้มันจะเกิดมาจากคืออุปกรณ์ที่เฮาเฮ็ดขึ้นมาเนาะจะประกอบด้วยอันนี้เป็นตัวที่เชื่อมต่อระหว่างหมักหนาวเนาะกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากหมักหนาวบางคนอาจจะสนใจมันเกิดขึ้นมาได้ระดับเนาะตัวนี้มันจะสามารถเกิดขึ้นได้ย้อนเฮาต่อขั้วทองและกับสังกะสี2แผ่นนี้เข้ากันและนําส่งแผ่นสังกะสีกับแผ่นทองนี้มาปักต่อใส่หมักหนาวในแต่ละหน่วยต่อๆกันมาจึงเป็นวงจรขึ้นตัวนี้เนาะสําหรับวงจรแล้วเป็นวงจรต่อเรียงและคือตัวนี้ที่มันเกิดกระแสไฟฟ้าได้จะเป็นย้อนแผ่นทองเนาะย้อนว่าแผ่นทองจะเป็นขั้วลบและแผ่นทองเป็นขั้วบวกแผ่นสังกะสีเป็นขั้วลบเกิดเป็นกระแสไฟได้ย้อนมีแผ่นสังกะสีตัวนี้เนาะจึงมาสังเกตตัวนี้ว่ามันจะมีกระแสไฟฟ้าขึ้นได้ตัวจะมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นเนาะใช่นี่เราจะพิสูจน์ได้ว่าในหมักหนาวก็สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เนาะแต่ว่ามันจะเป็นกระแสไฟฟ้าที่
มันจะมีไฟฟ้าอยู่น้อยหลายเพียงแต่เป็นอุปกรณ์ที่เฮ็ดให้นักเรียนเห็นได้ว่าบางน้ำสามารถเกิดเป็นกระแสไฟได้และสำหรับอุปกรณ์อีกอย่างนึงต่อมาก็เป็นอุปกรณ์ที่แสดงถึงการหักและการสะท้อนของแสงตัวนี้เนาะอุปกรณ์ของเราจะก็มีขวดแก้วและดินน้ำมันเนาะซึ่งว่าเฮาใส่โอบบ่อแสงตัวนี้ไว้เพื่อว่าการซอดของน้ำแล้วก็สายไฟกับบ่อแสงที่เราตัดมาแล้วตัวนี้เนาะก็จะสามารถสังเกตเห็นแล้วตัวนี้เราจะแสดงให้เห็นคือวิธีทดลองเราจะสามารถสังเกตเห็นเราแสงของตัวนี้ได้เมื่อเวลาเขาเปิด